ง่วงไปแล้วสวัสดีค่ะโอ้ยมาเก็บหนอนกันโอ้โหน้องหนอนชอบกินมะเขือเทศมากๆเลยหนอนเยอะมากเราใช้วิธีการเก็บนะคะเก็บออกจากต้นเนาะปลูกมะเขือเทศนะคะศัตรูของเขาก็คือหนอนนั่นเองนะเราเวลาเรามาตัดนะคะเราก็ต้องคอยตามองนะคะว่ามีหนอนมาเจาะลูกมะเขือเทศของเรากันหรือเปล่านะเยอะมากเก็บไปก็ดูมะเขือเทศกันไปนะเก็บไปดูหนอนกันไปนะคะเราก็เลือกที่จะมาเก็บช่วงเช้านะคะคือหนึ่งเลยคือไม่ร้อนค่ะเพราะว่าอยู่ในโรงมะเขือเทศแบบนี้นะถ้าสายๆนะ7 โมงนี่เริ่มร้อนละ7 โมงขึ้นไปนี่เริ่มร้อนแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฝนตกนะก็อากาศก็จะครึมๆแบบนี้นะคะเราก็จะชอบเป็นมากเลยนะคะแต่ว่าถ้ากลางวันน่ะมีแดดก็จะดีนะมะเขือเทศเราจะได้สุกค่ะว้าบึ้มบึ้มเลยนะคะบึ้มบึ้มแดงแดงค่ะต้นนี้เก็บไปแล้วนะคะให้ดูบรรยากาศรอบๆโรงเรือนนะคะสนใจนะคะก็สามารถสั่งจองกันได้ค่ะตอนนี้เราก็กำลังตัดนะคะจัดส่งให้กับคุณลูกค้าที่จองกันไว้ล่วงหน้าค่ะนี่พี่แดงอยู่ด้านนี้ฝั่งนู้นก็จะย้อนแสงนะคะให้ดูว้าแดงเลยมอร์นิ่งทุกๆคนเลยนะคะยามเช้านะถ้าได้ทานมะเขือเทศสดๆนะคะเราก็จะได้รับวิตามินซีนะคะที่สูงมากๆเนาะมีวิตามินเอที่บำรุงสายตานะมีสารไลโคปีนนะคะไลโคปีนนี่ให้นำไปผ่านความร้อนนะคะนำไปทำอาหารนะเราก็จะได้ไลโคปีนนะคะที่มีประโยชน์ค่ะป้องกันมะเร็งนะคะคุณผู้ชายก็จะป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากได้ดีนะคะคุณผู้หญิงก็จะป้องกันมะเร็งเต้านมได้ดีทีเดียวค่ะมะเขือเทศนี่มีประโยชน์มากๆนะคะอย่างมะเขือเทศพันโซลาริโน่พันนี้นะคะเขาจะมีรสชาติหวานอร่อยนะคะผิวเขาจะไม่แข็งนะทานแล้วแบบว่าละมุนลิ้นมากๆเลยข้างในก็จะเป็นเนื้อแน่นฉ่ำนะคะน้ำไม่เยอะนะคะเม็ดน้อยทานอร่อยมากๆเลยค่ะชิดกล้องนิดหนึ่งปึ๊บโอเคอู้แดงเต็มต้นเลยนี่อันนี้คือหนอนป่ะเนี่ยหนอนมากินใบเราเราต้องคอยเก็บหนอนนะคะเช้าเช้านะคะอากาศจะดีมากๆเลยค่ะตื่นเช้าเราก็ถือว่าได้มาเก็บมะเขือเทศนะคะได้ออกกำลังกายไปในตัวตอนนี้เราก็กำลังจะเพิ่มให้อีก1โรงเรือนนะคะสนใจก็สามารถสั่งจองกันเข้ามาล่วงหน้ากันได้เลยค่ะ
วันนี้ก็ถ้าเห็นแดงๆอย่างนี้ก็น่าจะจัดส่งได้กันหลายเจ้ากันอยู่นะคะรอกันนิดนึงค่ะน่ารับประทานมากๆเลยเดี๋ยวไปเก็บก่อนนะคะยังไงสนใจนะคะสั่งซื้อสั่งจองกันได้ค่ะราคากิโลกรัมละ200บาทค่ะเราก็จะทำเป็นกล่องนะคะกล่องละครึ่งกิโล100บาทนะคะค่าจัดส่งนะ3กิโลแรก50บาทเท่านั้นนะคะสนใจก็สั่งกันเข้ามาได้เลยค่ะเมลอนก็ยังมีนะคะเมลอนญี่ปุ่นนะคะเนื้อสีเขียวหวานนุ่มอร่อยมากๆเลยนะคะพันซุปเปอร์มิโดรินะคะตอนนี้ก็เริ่มตัดกันแล้วก็สามารถสั่งไปพร้อมกับมะเขือเทศกันได้เลยค่ะราคากิโลกรัมละ120บาทนะคะลูกหนึ่งนะคะช่วงนี้ที่เมื่อวานได้ชั่งกันไปเนาะก็ลูกหนึ่งก็ตกประมาณ2กิโลนะคะ2กิโลก็อยู่ที่240บาทค่ะ2กิโลขึ้นไปเนาะถึง2กิโล5ค่ะก็สามารถสั่งจองแล้วก็กำหนดขนาดกันเข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะที่เพื่อนๆเห็นที่เป็นสแลนฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งโรงเรือนนะคะที่จะได้ลงเพาะกันแล้วเนาะเขาก็จะมีมะเขือเทศอร่อยๆนะคะได้ทานกันนะคะเพื่อสุขภาพค่ะที่สำคัญนะคะปลอดสารปลูกในระบบโรงเรือนแบบนี้นะคะมั่นใจได้เลยว่าได้สุขภาพดีกันแน่นอนค่ะ